Little Guardian Says สวัสดีค่ะ Little Guardian ค่ะเจนสันครีโอค่ะพี่ต้อมทุกคนคงจำกันได้นะคะวันนี้เราก็มาถึงสาวราศีสุดท้ายแล้วก็คือสาวราศีธนูค่ะเธอเป็นสาวที่มีความมุ่งมั่นจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แพ้ไม่เป็นคนชอบเอาชนะและรักการแข่งขันเป็นที่สุดอย่าได้มาท้าอะไรเธอนะเธอยอมแพ้ไม่เป็นอย่ามาดูถูกเธอเลยนะหรือตัดสินเธอแล้วก็มาชักสีหน้าใส่เธอเอาบอกเลยว่าเธอของขึ้นมากๆนะคะเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าการงานค่ะช่วงนี้คุณจะต้องรับมือกับคนรอบๆตัวเรื่องของอารมณ์นะคะทำให้คุณเนี่ยเกิดอาการของขึ้นได้ง่ายแต่คุณก็สามารถรับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นเยอะแต่อย่างที่บอกค่ะปัญหาของคุณก็คือสีหน้าค่ะสีหน้าที่คุณชอบชักโดยคุณไม่รู้ตัวแต่คุณก็พยายามรับผิดชอบงานที่ทำเนี่ยให้ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยช่วงนี้ให้ระวังเรื่องปากหอยปากปูค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณของขึ้นและหงุดหงิดง่ายทางที่ดีรู้ให้น้อยที่สุดนะคะคุณจะได้ไม่อารมณ์เสียนอกจากนั้นแล้วค่ะเจ้านายของคุณนะคะไม่ว่านายน้อยนายใหญ่นายหญิงนายเล็กอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะทำให้คุณเนี่ยอาจจะได้รับของกำนันหรือได้เป็นตัวแทนของเจ้านายไปทำธุระที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าในสายตาเจ้านายมากกว่าคำชมค่ะมาเข้าเรื่องความรักเลยดีกว่าสิ่งที่คุณต้องการก็คือการมีค่าและมีคุณค่าในสายตาใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอหรือเรียกร้องมันยากนะสิคนเราบางทีไม่รู้ว่าแกล้งโง่หรือโง่ไม่จริงที่ทำบางทีทำไปตั้งนานเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่แต่บอกได้เลยว่า4 เดือนหลังเนี้ยคุณจะสวยเลือกได้กับเขาสักทีการที่คุณรู้จักมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ทำโดยรู้สึกว่าจะเอาไงกับฉันก็เอาทำให้คุณกลายเป็นคนมีค่าขึ้นมาในทันตาเห็นเพราะว่าความไม่คาดหวังนั่นเองช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าสวยเลือกได้หลังจากที่ต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรนะมีฟอร์มใส่กันมาพักหนึ่งทั้งคู่ก็เริ่มเปิดเผยความในใจกันมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกมีความสุขแต่นั่นแล้วไงเมื่อคุณฟินเวอร์ก็มีคนฟินกว่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวกว่างานนี้ทีใครทีมันเอาเป็นว่าชอบคันไหนก็ศึกษาให้แน่นอนนะจ๊ะก่อนที่จะแลนดิ้งก่อนปีใหม่นี้ว่าใครจะเป็นซานตาคลอสมามอบของขวัญให้คุณนะคะส่วนสาวที่มีแฟนแล้วสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องคำพูดคำจาของคุณเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายน้อยใจเพราะด้วยพื้นฐานเดิมแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่ต่างยุ่งและบีซี่งานยุ่งกันทั้งคู่จนรู้สึกว่าไม่มีเวลาส่งคำหวานหรือคำโรแมนติกเหมือนที่ผ่านมาแม้แต่สติกเกอร์ก็ส่งกันไปงานจนอีกทีนึงเนี่ยจะทะเลาะกันในไลน์ก็ว่ากันได้ทางที่ดีนะคะมันหาเวลาไปทานข้าวส่งกันกลับบ้านบ้างเพื่อให้เวลาความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันมีค่าถึงแม้เป็นเวลาอันสั้นแต่เป็นเวลาที่คุณภาพรับรองว่าความรักของคุณเนี่ยจะไม่จืดชืดเป็นแกงต้มผักอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ห้ามพลาดที่จะกระตุกต่อมความเป็นสาวมีพลังของคุณและเป็นคนน่ารักนั่นก็คือสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินบ่งบอกของความเป็นคนมุ่งมั่นมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ที่อยากบอกก็คือความเป็นสปอร์ตตี้ลุคที่เป็นสปอร์ตตี้ดูกระฉับกระเฉงจะทำให้คุณเป็นคนหน้าใครๆก็อยากจะเข้าหาปล่อยสเต็ปต้อนรับวันปีใหม่เพราะจะบอกเลยว่าลีลาของการเต้นสเตทแดนซ์ของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าพราวเสน่ห์เอามากๆอย่าลืมนะอย่างงี่เง่าเยอะนะเดี๋ยวใครๆเขาจะไม่รักบายบายสวัสดีค่ะLittle Guardian Says